ฉันจะให้เธอมาดูแลลูกค้าอยู่ในแผนกต้อนรับอย่างนี้เธอโอเคไหมนี่พูดจริงปะเนี่ยฉันหน้าตาเหมือนพูดเล่นหรือเปล่าล่ะขอบคุณมากนะคะคุณเข็มที่ให้งานน้องสาวปรีทำขอบคุณค่ะก็เธอเป็นลูกน้องสุดที่รักของฉันนี่ฉันเห็นเธอลำบากก็อดช่วยเหลือไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยที่น้องสาวเธอพูดมันก็ถูกนะบ้านนั้นน่ะเธอมีสิทธิ์ครึ่งนึงเธอจะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้แต่ผัวของเธอเนี่ยมันเห็นแก่ตัวบ้าอำนาจมันไม่อยากให้น้องสาวเธออยู่แต่ฉันอยากให้อยู่นี่เงิน 5,000 บาทแล้วเย็นเนี้ยเธอเอาเงินไปคว้างใส่หน้าผัวเธอนะแล้วก็ย้ายน้องสาวเธอเข้าบ้านได้เลยคุณเข็มไม่ต้องมาเรียกชื่อฉันทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมส่วนเธอเดี๋ยวเตรียมตัวไปกับฉันด้วยนะไปไหนอ่ะมาเร็วๆนี่คุณเข็มจะพาฉันมาเสริมสวยอะไรเนี่ยก็ใช่สิดูสภาพเธอสิแต่งตัวแบบนี้ทรงผมแบบนี้เธอคิดว่าฉันจะให้เธอทำงานร้านฉันหรอคุณเข็มคุณกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้จะทำอะไรดีคะวันนี้เข็มไม่ได้ทำเองหรอกค่ะแต่เข็มคงต้องฝากน้องที่ร้านที่จะทำงานที่ร้านเข็มเนี่ยให้คุณกุ้งช่วยเปลี่ยนลุคให้นิดนึงนะคะเอาให้สมกับที่ทำงานร้านของเข็มเลยนะคะได้เลยค่ะคุณเข็มอ่ะงั้นเธอรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันกลับมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะอย่าเพิ่งไปค่ะแล้วค่าเสริมสวยนี่จะให้หนูจ่ายเองเหรอคะคุณเข็มหนูไม่มีตังค์นะเดี๋ยวฉันกลับมาจ่ายให้นะฉันไปซื้อเสื้อผ้าให้เธอแป๊บเดียวเองแล้วคุณเข็มจะไปไหนคะคุณเข็มจะจ่ายค่าเสริมสวยให้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้หนูอีกเหรอคะเนี่ยวีนาเสื้อผ้าเธอแบบนี้เนี่ยทำงานร้านของฉันไม่ได้หรอกนะและอีกอย่างนึงเนี่ยฉันทำงานกับของสวยๆงามฉันน่ะรู้ดีว่าอะไรที่ควรชมแล้วอะไรที่เธอใส่แล้วมันจะทำให้เธอหน้ามองยิ่งขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะฉันนักหนาเนี่ยก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเพราะว่าฉันรักเธอเหมือนน้องสาวแค่คุณเข็มรับนาเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็ซื้อเสื้อผ้าให้อีกปรีก็เกรงใจมากแล้วค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกปรีฉันบอกแล้วไงว่าทุกอย่างที่ฉันลงทุนไปเนี่ยฉันต้องได้กลับคืนมาคุ้มค่าขอบคุณนะคะเฮ้ยผัวกับมาบ้าไม่คิดจะหายเย็นให้กินเลยไงทำงานโง่งงมันเหนื่อยนะเว้ยน้ำหวานเย็นๆมาแล้วจ้าดื่มก่อนนะจะได้ใจเย็นนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีฉันตัว